ผมก็คุณจตุพรพรหมพันธุ์วิเคราะห์ปรากฏการณ์คุณทักษิณชินวัตรขึ้นปราศัยเวทีใหญ่ณจังหวัดอุดรธานีโดยคุณจตุพรได้เผยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในคำปราศัยทั้งหมดของคุณทักษิณว่าเรื่องใดที่นายใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยกำลังโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนผมก็ดูการปราศัยนะครับดูย้อนหลังหน่อยแต่ก็ได้ฟังการปราศัยอย่างครบถ้วนเหมือนกันแล้วก็ดูหลายๆคนนะครับว่าหลังจากกระบัดสัตว์ข้ามขั้วนะยังมีความเสียงดังฟังชัดขนาดไหนรวมกระทั่งถึงตอนที่คุณทักษิณพูดมันแผ่วเบาไปมากทั้งอาจจะโดยอายุและก็ความรู้สึกของประชาชนการตอบโต้อะไรต่างๆหลายคนก็ตั้งคำถามว่าวันนี้ทำไมไปโลคอสล่ะก็ดูเหมือนว่าก็มีเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าณขณะนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมก็ติดตามสอบถามบรรดาผู้รู้เขาก็วิเคราะห์กันว่ามันก็เป็นเรื่อง security เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเป็นสายการบินเนี่ยนะครับก็ได้รับการคุ้มครองแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องบินส่วนตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงได้ ซึ่งอาจจะไม่มีใครทำอะไรก็ได้แต่ว่าความรู้สึกนี่ได้นะครับเพราะว่าการเดินทางปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คุณทักษิณเลยหลายคนก็ใช้เครื่องบินส่วนตัวกันเป็นหลักแต่ว่าวันนี้ก็เดินทางด้วยโลคอสซึ่ง ดูเสมือนหนึ่งว่าติดดินแต่ว่าความเป็นจริงนั้นนะครับการวิเคราะห์ด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็อยู่ที่นานาจิตตังนะครับก็อาจจะอยากติดดินบ้างก็ได้แต่ว่าที่ผมมองปรากฏการณ์ณวันนี้อย่างที่บอกว่าในการปราศัยทางการเมืองนั้นเนี่ยในยุคหลังที่ผ่านมาเป็นการระดมคนไม่ใช่ครึ่งครึ่งนะความเป็นจริงก็แทบจะ 100% กันเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันจะไปวัดเรื่องความนิยมอะไรมันก็คงจะไม่ได้ในเรื่องของการปราศัยอันเป็นผลจากการระดมประชาชนอย่าไปเห็นว่าอุ้ยมาเตรียมเก้าอี้กันเป็นหมื่นๆนี่ความนิยมครับคือความเป็นจริงนั้นเราก็เป็นผู้แทนมาแล้วก็เคยเดินสายอะไรมาก็รู้ว่าเวลาจัดการปราศัยของบรรดานะครับนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมีที่มาที่ไปกันอย่างไรเรื่องคนฟังปราศัยอย่าได้อ้างเรื่องความศรัทธาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องกระบวนการจัดการเพียงแต่ว่าพื้นที่อุดรธานีเนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงแม้โพจะว่าอย่างไรก็ตามเถอะผมก็ยังเชื่อว่าผู้สมัครพรรคเพื่อไทยแม้ว่าทักษิณชินวัตรจะไม่ไปเนี่ยเขาก็ยังเป็นต่อพรรคประชาชนอยู่ดีนะครับณขณะนี้คือบรรดาว่าจากเดิมเนี่ยนะครับมีผู้แทนในผู้แทน10คนน่ะเป็นของเพื่อไทยเสีย7ค่ะเป็นของไทยสร้างไทยเสีย2และไอ้2คนของไทยสร้างไทยเนี่ยลูกพรรคของคุณหญิงหน่อยเนี่ยก็ไปมอบตัวกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็เหลือพรรคประชาชนเขตเดียวคือเขตหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาจะปราศัยในวันพรุ่งนี้ที่ทุ่งศรีเมืองแต่เข้าใจว่าคงจะระดมคนมาจากหลากหลายอำเภอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการต่อสู้ทางการเมืองอย่างแหลมคมนั้นจะต้องฟาดอย่างตรงไปตรงมาจะต้องกล้าแลกเพราะนี่นะครับอำนาจรัฐกระบวนการจัดการนะครับและก็การดำเนินการต่างๆนั้นย่อมจะเป็นรองมันไม่ใช่เป็นกระแสใหญ่เหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการดีเบตกันอะไรกันนะครับแล้วก็ผู้นำพรรคที่จะต้องเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้แสดงบทบาทและก็แข่งขันกันหลายพรรคแต่พอการแข่งขันเป็นตัวต่อตัวนั้นภายใต้สถานการณ์กันแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีการปรับวิธีก็คงจะสู้กันยากนะครับก็คือหมายความว่าเราก็จะไปคือแม้ว่าเรานะครับเห็นว่าคุณทักษิณมีปัญหาแต่การวิเคราะห์เราก็ต้องตรงไปตรงมาเหมือนกันนะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก็ยังเป็นต่ออยู่ถ้างั้นแล้วทำไมคุณทักษิณถึงต้องลงทุนลงแรงไปด้วยตัวเองด้วยก็อย่างที่ผมบอกว่าเดิมเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเขาจะต้องประชุมในวันนี้แล้วก็
ได้ให้เหตุผลนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าตุลาการบางท่านเดินทางไปต่างประเทศวันที่20พุธเหมือนกันตุลาการบางท่านก็มีภารกิจในประเทศก็ขยับไปวันที่22ซึ่งวันที่22ก็มองว่าเป็นวันเป็นตัวเลขที่แต่ละฝ่ายก็มักจะเลือกกันคุณทักษิณก็กลับวันที่22สิงหาพลเอกประยุทธ์ก็ยึดอำนาจ22พฤษภาศาลรัฐธรรมนูญก็นัดวินิจฉัยว่ารับหรือไม่รับจะสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่22พฤศจิกาคือวันเป็นวันลงมือเขาเรียกเป็นวันลงมือก็คือคุณทักษิณลงมือกลับบ้านพลเอกประยุทธ์ลงมือยึดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญลงมือที่จะวินิจฉัยว่ารับหรือสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับก็มันบางทีก็มันก็ไม่มีเหตุเหมือนกันแต่ว่าก็ในทางการเมืองก็มองเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องนำมาประกอบกันเพราะแต่ละเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องในบ้านเมืองเรานั้นใช้ทุกศาสตร์นะครับในการที่จะกำหนดจังหวะย่างก้าวแต่ผมมองวันนี้เนี่ยนะครับพลังของคุณทักษิณเนี่ยในการปราศัยอย่างที่ว่าอาจจะด้วยอายุเนี่ยมันแผ่วเบามันไม่ทรงพลังนะครับแม้ว่าอาจจะเรียกเสียงเฮว่าผมกลับมาแล้วบอกพ่อค้ายานะครับซึ่งก็เคยมีผลงานเรื่อง 2,500 ศพเนี่ยว่าผมกลับมาแล้วผมไม่ชอบขี้หน้ามันไม่อยากเห็นหน้ามันก็อาจจะได้เสียงเฮบ้างพูดถึงเรื่องการพนันออนไลน์ซึ่งความจริงนั้นนะครับณวันนี้ความเป็นจริงเนี่ยถามว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยได้ปราบอย่างจริงจังหรือไม่หน่วยงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดีอีจะเป็นปอทนะครับหรือหน่วยงานอื่นใดนั้นปราบปรามกันจริงหรือไม่เพราะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตัวเลขที่บอกยกกันมาว่าวันนี้ปาเข้าไป2ล้าน5เรื่องเนี่ยที่เล่นผ่านโทรศัพท์ทุกระบบและสามารถเช็คได้รู้สามารถเช็คได้แล้วต่อไปจะระงับไม่ให้เล่นปัญหาก็คือว่าอ้าวแล้วทำไมวันนี้ยังไม่ทำเพราะเขาก็มีความสงสัยเหมือนกันและทีนี้เนี่ยนะครับพูดเรื่องยาเสพติดพูดเรื่องพนันออนไลน์แต่ตัวเองกำลังเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่ามีแนวความคิดเรื่องทำบ่อนคาสิโนซึ่งบ่อนคาสิโนรอบบ้านเนี้ยก็คุณทักษิณก็น่าจะรู้ดีที่สุดก็รู้จักกันทั้งนั้นเนี่ยว่าคนไปเล่นเนี่ยน้อยลงเพราะเนี่ยนะครับโลกมันมาเปลี่ยนอันนี้แล้วและสถานที่สองฝากเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแหล่งที่มีคาสิโนใหญ่ๆแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็เป็นแหล่งคอนเซ็นเตอร์คุณทักษิณก็ระบุว่าไม่พม่าก็กัมพูชานะครับในการที่มีคอนเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นทุกอย่างรู้หมดทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเห็นอยู่แล้วว่าคนที่เล่นเนี่ยเป็นเยาวชนและเป็นจำนวนมากและรู้ด้วยระบบโทรศัพท์มือถือทุกระบบสามารถเช็คได้ปัญหาก็คือว่าทั้งต้นทางก็ไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับการระงับยับยั้งปลายทางคือผู้เล่นที่เป็นเยาวชนซึ่งบอกว่าในวันข้างหน้านะแต่ว่าพอทำบ่อนแล้วเนี่ยไอออนไลน์มันก็จะมาขึ้นกับบ่อนนะในนามอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะฉะนั้นถ้าตัวเองต้องการจะปราบอบายมุขพูดเรื่องการศึกษาพูดเรื่องการสร้างคนการสร้างคนนั้นประเทศมันสร้างบ่อนควบคู่กันไม่ได้เพราะก็เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถควบคุมได้รู้หมดล็อกได้อะไรได้แต่ว่าบัดนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาจนกระทั่งถึงอุ้งอิงก็ปีกว่าแล้วค่ะแล้วยังไงเพราะฉะนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่าพอติดการพนันออนไลน์มันก็เป็นที่มาของยาเสพติดเพราะเวลาเป็นนะครับเป็นหนี้ก็ต้องไปขายยาติดยาไปขายตัวและที่สำคัญเนี่ยนะครับอาจจะไปลักวิ่นชิงปล้นก่ออาชญากรรมเป็นอาชญากรรู้กันทั้งนั้นและยังมีหลักคิดแบบนี้ขึ้นได้ในประเทศไทยได้ไงถ้าเน้นการศึกษาก็เน้นการศึกษาบอกมีนะครับนายกคงยิ่งมีงบประมาณคือเรื่องอบจพูดน้อยมากอยู่แล้วมีงบประมาณที่จะจัดการเรื่องการศึกษาไปได้งบมาแล้ว
เรื่องการพนันอยู่ในหัวได้ไงเรื่องบ่อนอยู่ในหัวได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการสร้างชาติเรื่องการศึกษาเราเนี่ยนะครับที่เป็นรองแต่ว่าณวันนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทัศนคติในการสร้างชาติเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับเรื่องการสร้างคนเนี่ยเรื่องการศึกษาเนี่ยเราถดถอยมายาวนานอยู่แล้วแต่ที่สำคัญก็คือความรักชาติบ้านเมืองซึ่งเนี่ยนะครับถ้าประชาชนไม่เข้าใจเรื่องความเป็นชาติบ้านเมืองและไม่มีความรู้สึกในเรื่องที่จะกระทบผลต่อดินแดนอะไรที่เป็นคือตัวเองเนี่ยนะครับถ้ารู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยอย่างครบถ้วนกระบวนความเรื่องกรณีเนี่ยนะครับกอกกูดที่เลขากฤษฎีกาอย่าพูดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะให้เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์นะครับต่างฝ่ายต่างอ้างเนี่ยก็เป็นภาษาปกติเราก็พูดภาษาอย่างนั้นทีนี้เนี่ยนะครับการที่แต่ละการที่คนในรัฐบาลเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรองนายกพีรพันธ์บอกผมไม่ได้ยุ่งด้วยนะนี่เขาปฏิเสธชัดเจนนะเพราะอย่างไรก็ตามนี้เนี่ยการที่ไม่พูดสัญญาของเชฟรอนการไม่ปักปันเขตแดนเสียก่อนเพราะถ้าทุกอย่าง50 50หมดก็ตกลงผลประโยชน์50 50พอผลประโยชน์เนี่ยนะครับกำลังจะหมดทีนี้ก็เรื่องดินแดนวันนั้นคุณทักษิณนะครับอายุไขท่านอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้หลายคนที่เกี่ยวข้องก็ไปตามการเวลาตามสังขารแล้วแต่ประเทศไทยไม่ต้องยังอยู่ดิคนไทยในยุคนั้นก็ต้องมาแบกเรื่องการเสียดินแดนกันต่อทำไมไม่ทำให้ถูกต้องเสียก่อนจะเป็นการผลักภาระนะครับไปยังคนรุ่นต่อไปของประเทศนี้เหมือนโครงการ99ปีนะครับวันนี้แต่ละอย่างเนี่ยที่เป็นเรื่องเสียจะไม่หยิบยกขึ้นไปพูดบนเวทีเลยนะครับเรื่องพลังงานไทยกัมพูชานี่ก็ไม่พูดเรื่อง99ปีก็ไม่พูดเรื่องบอลก็ไม่พูดนะครับความเป็นจริงเรื่องที่จะได้คะแนนนะคือเรื่องเหล่านี้หาเสียงก็ไม่เคยนำมาพูดในการหาเสียงอย่าว่าแต่เลือกตั้งนายกอบจเลยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่กล้าพูดว่าถ้าเลือกเราเป็นรัฐบาลจะสร้างบอลคาสิโน8แห่งใช้ชื่อนะครับ entertainment complex ให้ต่างชาติเนี่ยนะครับครอบครองที่ได้99ปีจาก 49% เป็น 75% พี่น้องเห็นด้วยไหมครับ เอาอย่างนี้ไหมเรื่องพื้นที่ไทยกัมพูชา 50-50 เนี่ยนะครับตกลงในเชิงผลประโยชน์เนี่ยนะไม่เกี่ยวกับดินแดนเนี่ย ไม่กล้าที่จะหาเสียงสักแอะแต่ว่าพอเวลาเข้ามามีอำนาจแล้ววันนี้ก็รู้นี่ถ้าขืนไปพูดเรื่องเหล่านี้กับประชาชนมันก็จะกลายเป็นปัญหาอันนี้ก็พูดว่าคนอายุเกิน60เนี่ยจะมีเงินหมื่นจะลงไปนะนั่นปัญหาว่านำหน้ารัฐบาลอีกแล้วนั่นนะ เห็นไหมเห็นไหมคือผมได้ฟังหลากหลายเรื่องราวเพียงแต่ว่าการพูดมันไม่ได้ทรงพลังนะครับแล้วก็เวทีมันก็ดูจืดๆกันไปบ้าง ก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละคนขึ้นบนเวทีเพียงแต่ว่านะครับมันจะอ้างผลการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความสำเร็จมันไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่ามันสถานการณ์ยามนี้ณปัจจุบันนี้ก่อนถึงวันที่ณวันที่13ก่อนถึง24วันเลือกตั้งเนี่ยมันยังห่างกันอยู่นะครับยกเว้นว่านะครับสู้ยิบตานะครับตายเป็นตายอันอย่างนี้นะครับและกระแสก็พาขึ้นมาอย่างนี้ก็พอที่จะมีโอกาสคือการเมืองนั้นมันไม่เคยสิ้นโอกาสจนกระทั่งในนาทีสุดท้ายแต่ว่าณขณะนี้เราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับวันนี้ข่าวศาลปกครองเรื่องกรณีบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนแหล่งข่าวที่หลุดออกมาเหมือนกับการทำคำชี้แจงของอัยการสูงสุดไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่มีใครเห็นเนื้อหาจริงนะเพราะว่ามีข่าวว่าที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดยังไม่เปิดเผยผลการพิจารณาและมติชี้ขาดคดีบิ๊กโจ๊กให้รอเจ้าของสำนวนนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาเป็นทางการคือวันนี้เนี่ยนะครับสังคมสับสนประชาชนก็สับสนใช่ค่ะเพราะเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยทางเจ้าตัวเนี่ยสุรเชษฐ์ หักพานเขาเนี่ยเขาร้องเนี่ยนะครับเรื่องว่าคำสั่งปลดให้ออกจากราชการเนี่ยไม่ชอบและขอคุ้มครองชั่วคราวใช่ค่ะศาลปกครองสูงสุดองค์คณะเนี่ยนะครับ
มีมติ5-0ให้รับเรื่องและคุ้มครองชั่วคราวเมื่อส่งเรื่องไปยังเนี่ยนะครับประธานศาลปกครองก็นำไปสู่ที่ประชุมใหญ่เข้าไปประเด็นเดียวคือจะให้คุ้มครองชั่วคราวหรือไม่เราเนี่ยนะครับทำเรื่องพีททีวีมาก่อนเนี่ยทำไมเราจะไม่รู้เรื่องการคุ้มครองชั่วคราวกันไหมตั้งแต่ศาลปกครองกลางจนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดเราก็เคยเข้าที่ประชุมใหญ่อันนี้เหมือนกันวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องการคุ้มครองชั่วคราวนะครับซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากก็เห็นว่าบัดนี้ได้ตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสร็จสิ้นเรียบร้อยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีเหตุผลนะครับคือคุ้มครองชั่วคราวก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะตอนที่เขาร้องไปนั้นเนี่ยยังไม่มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการแต่งตั้งมันเรียบร้อยไปแล้วก็รอนะครับการวินิจฉัยในเรื่องเนี่ยนะครับคำสั่งให้ออกราชการนั้นมันชอบหรือไม่ชอบถ้านะครับถ้าไม่ชอบก็กลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ย มันอยู่เพียงแค่ว่าเรื่องคุ้มครองชั่วคราวที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดองค์คณะ5คนเสียง5-0ให้คุ้มครองชั่วคราวแต่ว่าที่ประชุมใหญ่เนี่ยนะครับก็เห็นว่าเหตุการณ์มันเลยมาแล้วก็ไม่ให้การคุ้มครองชั่วคราวส่วนเนื้อหาของคดีเนี่ยนะครับเรื่องคำสั่งให้ออกจากราชการยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะว่าเหมือนข่าวตอนแรกเนี่ยก็คือศาลยกคำร้องเรื่องของการให้ออกจากราชการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งไม่มีข้อความแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นถูกต้องเนี่ยครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกว่าในเรื่องนะครับคำชี้แจงของอัยการสูงสุดไม่มีใครเห็นเลยนะแต่ว่าเวลาหย่อนข่าวเนี่ยนะครับบ้างก็ยุติคดีบ้างอะไรบ้างตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ว่าคนเราเป็นคนที่ต่อสู้คดีกันมายาวนานก็เห็นว่าคุณทักษิณไม่ได้ไปให้ถ้อยคำขาดไปหนึ่งอาจารย์ชูศักดิ์ในนามพรรคธีรยุทธสุวรรณเกศรผู้ร้องในฐานะผู้ร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะมีมติสั่งยุติเรื่องมันไม่ได้มันไม่ครบองค์ประกอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างมากที่สุดก็รายงานไปยังศาลรัฐธรรมนูญทำคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญในสิ่งที่ตัวเองได้ทำก็ฟิลก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่มีการแถลงแต่ข่าวมันก็ย้อนไปการเมืองยุคมีคอนเซนเตอร์ก็ต้องเป็นแบบนี้การข่าวยุคคอนเซนเตอร์มันก็แบบนี้อยู่ที่ว่าใครหย่อนและคนที่มีหน้าที่เขาก็ชี้แจงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนแต่การปล่อยข่าวไปก็ตามลำดับถ้าเราเนี่ยนะครับอยู่ในสังคมแบบนี้เนี่ยผมว่าวันนี้เราต้องฟังหูไว้หูหลายเรื่องนะแต่ละเรื่องแต่ละวันเนี่ยนะครับดูเป็นเรื่องหลอกกันทั้งนั้นเป็นเรื่องอ้างกันทั้งนั้นทุกระดับประทับใจทุกวงการชิบหายกันทั่วนะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประชาชนให้ความสนใจในขณะนี้ผมว่าเนี่ยนะครับถ้าให้มันดีที่สุดชำระสาสางทุกเรื่องในคราวเดียวกันเพราะมันไม่ได้มีแค่นี้ความเป็นจริงนั้นเนี่ยบริษัทลักษณะเดียวกับดีไอคอนเนี่ยดีไอคอนก็ไม่ใช่นะครับเหตุการณ์แรกนะใช่ค่ะมีหลากหลายเหตุการณ์มากสคบนะครับนายกรัฐมนตรีรองนายกประเสริฐรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยจะต้องรื้อทั้งหมดแล้วว่าเนี่ยนะครับมันมีกิจการอื่นใดอีกที่เข้าข่ายลักษณะเดียวกันนี่ตั้งคณะกรรมการนะครับบอกอ้างบุคคลภายนอกที่คุณประเสริฐแถลงเนี่ยเงียบกริบมีข่าวเรื่องอื่นๆเข้ามาแทนที่กลบหมดซึ่งมันผิดวิสัยไงเพราะเนี่ยนะครับถ้าจำการจะเอาจริงเอาจังว่าต่อไปนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องจัดการนะครับป้องกันไม่ให้เหยื่อเข้าไปนะครับเข้าไปเพิ่มนะครับเหมือนกับคอนเซ็นเตอร์ที่วันนี้ทักษิณชินวัตรบอกรู้ทุกจุดว่าทำตรงไหนแต่รอเวลามันได้อะนะครับแม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่หน้าที่แต่ว่ารู้แล้วอ่ะ
รู้ว่าคอลเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนไปทำอะไรที่หลอกคนไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วยังไงอ่ะอย่าว่าแต่คนทั่วไปเราก็โทรไอ้คอลเซ็นเตอร์เวนเนี่ยก็โทรมาเหมือนกันไอ้เรื่องพัสดุมุกเก่าๆอ่ะมุกเก่าๆก็ต้มคนอยู่อย่างนั้นหรือแม้กระทั่งไอ้ระบบดูดเงินออกเลี่ยงบัญชีเนี่ยวันนี้ก็ยังแก้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไอ้ระบบการป้องกันเหล่านี้เราไม่ได้ยินแม้ว่าจะมีการพูดบ้างประชาชนต้องป้องกันตนซึ่งบางเรื่องก็ไม่รู้ป้องกันยังไงเพราะเนี่ยครับคนที่มันถนัดจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่ากี่คนบางคนมีความรู้นะที่ชิบหายเพราะมีความรู้นี่แหละก็เลี่ยงกันไปเป็นจำนวนมากสิ้นเนื้อประดาตัวสะสมเงินมาตลอดชีวิตบั้นปลายเกลี้ยงบัญชีรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับสี่พม่ากับสี่กัมพูชาแล้วไงวันนี้เลยนะครับคือร้อยคำพูดมันสู้หนึ่งการกระทำไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจแต่ลูกเนี่ยนะครับมีอำนาจนะครับลูกชอบใช้ทำงานนู่นนี่บ้างก็ว่ากันไปเถอะผมไม่นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้สักกี่วันแต่ว่ามีความเชื่อมั่นว่าจะอยู่ได้ถึงปี70ผ่านปี68ไปแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยจะฟื้นซึ่งณขนาดนี้ปัญหาก็คือว่านะครับว่ามันหมดลมหายใจไปกี่ชั่วโมงแล้วไปกี่วันกี่เดือนแล้วนี่แสดงว่าเขามั่นใจมากว่าเขาจะอยู่ครบเทอมถูกไหมคะทุกคนมีความมั่นใจหมดเพราะเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามการเมืองก็คือการตัดไม้ข่มหนามการแสดงความมั่นใจแต่ถ้าเราดูมันหาความมั่นใจไม่ได้เพราะแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับวันนี้ไม่มีใครเขาไปติดใจว่าคุณทักษิณจะนั่งเครื่องส่วนตัวไปหรือจะนั่งเครื่องโลคอสแต่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าขออนุญาตศาลออกนอกประเทศศาลก็ไม่ให้และคำพูดแต่ละอย่างที่มันทายท้ามันสะท้อนซึ่งความเนี่ยนะครับกังวลไม่สบายใจแทบทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับการลงพื้นที่พบประชาชนก็อาจจะมีความเคลิบเคลิ้มกันไปบ้างแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยนะครับทั้งคนพูดและคนฟังเนี่ยมันไม่มีใครเหมือนเดิมนะอาจจะมีเหมือนเดิมอยู่บ้างแต่มันเพียงน้อยมากสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยผมว่าการเมืองนะยุคปัจจุบันนะการกระทำทั้งปวงนั้นความจริงมันทำให้เกิดจุดเปลี่ยนได้การกระบัดสัตว์ไม่รับผิดชอบนโยบายเนี่ยครับสุ่มเสี่ยงกระทบต่อเขตแดนกระทบต่อผลประโยชน์ชาติใช้คำว่าเนี่ยครับทำลายชาติขายชาติในบางโครงการยังได้เลยเราควรเนี่ยนะครับประชาชนควรที่จะคิดอ่านนะครับในแต่ละเรื่องราวเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าดูท่วงทำนองคุณทักษิณอาจจะดูเหมือนกับทอดไมตรีไปยังพรรคร่วมบ้างแต่ถ้าไปจังหวัดสุรินทร์ต่อสมมุติมันจะต้องมีปัญหากับพรรคร่วมไหมไปอุบลสมมุติไปอุบลต่อมันก็หลีกกันไม่พ้นอยู่ดีเพราะนี่นะครับพรรคร่วมเขาก็รู้ชะตาเช่นเดียวกันว่าถ้าไปตามทุกเรื่องเนี่ยก็จะต้องโดนแบบชาติไทยและมัชชิมายุคคุณบรรหารและคุณอนงวันภรรยาของคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่ต้องถูกยุบพรรคพร้อมกับพรรคพลังประชาชนวันนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะดูเหมือนว่าหลายคนอาจจะมีความตื่นเต้นว่านี่คือสงครามรอบคือรอบใหม่ความเป็นจริงก็เห็นว่าจุดสตาร์ตตั้งต้นมันก็ผิดมาแล้วว่าขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานขออนุญาตนะครับแล้วก็ไปกระทำแบบนี้อันนี้คือการรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองจริงหรือเปล่าที่พยายามหยิบยกมากล่าวอ้างเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองไม่มีใครที่จะวิตกอะไรใครกันหรอกเพียงแต่ว่าคนเรามันต้องมีสัจจะวาจาด้วยคือการเมืองยุคที่มันไร้สัจจะกันแบบนี้เนี่ยถ้าประชาชนเรายังไม่ตื่นตัวกันอีกเนี่ยต่อไปก็โกหกได้โกหกเอาก็คนนั้นโกหกได้ทำไมคนนี้โกหกไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็หาเสียงได้หาเสียงเอาหลอกได้เท่าไหร่หลอกเอาผลานงบประมาณแผ่นดินใช้ในการหาเสียงเท่าไหร่ก็ทำเอาประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวเราก็มาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก่อให้เร็วที่สุดนะครับ
แล้วก็วันข้างหน้าค่อยไปว่ากันถ้าบ้านเมืองต่างคนต่างคิดแบบนี้นั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่าเป็นความน่ากังวลเพราะเนี่ยนะครับถ้าคำว่าประชาธิปไตยซึ่งเราเห็นว่ามันไม่ใช่มันแค่เพียงภาพประกอบสมมุติว่ามันเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองเราอย่างที่ผมบอกเผด็จการก็ไม่จริงประชาธิปไตยก็ไม่จริงเราเป็นระบอบที่หลอกกันทั้งนั้นเพราะเนี่ยนะครับแค่คนฟังเนี่ยการปราศัยไม่ใช่ว่าที่ใดก็เห็นกันอยู่โดยสภาพเพราะว่าถ้าประชาธิปไตยมันไม่ได้ออกมาจากจิตวิญญาณสำนึกรับผิดชอบแล้วเนี่ยมันจะไม่มีวันนะครับที่จะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้วันนี้เราเองก็เห็นอยู่แล้วว่าวิธีเนี่ยนะครับที่มาของคะแนนเสียงพูดง่ายๆว่าใช้เงินมาซื้ออำนาจนะครับคือเนี่ยครับอำนาจแล้วเอาอำนาจไปหาเงินแล้วได้เงินกลับมาซื้ออำนาจนะครับเวียนกันมาแบบนี้ก็เห็นว่าเงินคือปัจจัยปัญหาว่าเงินใครมันก็คือเงินประชาชนมันก็คือเงินประเทศยังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมจะต้องทำบ่อนทำไมจะต้อง99ปีทำไมจะต้องดิจิตอลวอลเล็ตทำไมจะต้องรีบนะครับเจรจาเรื่องผลประโยชน์ใต้ทะเลเหนือกว่าดินแดนเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าเงินคือปัจจัยนะครับเงินคือหนทางเข้าไปสู่อำนาจแต่ความชิบหายนั่นตกอยู่กับประเทศชาติและประชาชนนี่คือหัวใจเนี่ยนะครับปรัชญาของการเมืองณปัจจุบันนี้เราจึงหาความหวังกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับผมวาดหวังว่าแต่ละส่วนแต่ละพรรคการเมืองนะครับไม่ว่าซีกไหนก็ตามจะต้องกล้าลุกขึ้นมายืนหยัดขัดขวางนี่ผมก็ได้ยินแบบรองนายกรัฐมนตรีพลังงานบอกผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยนะในเรื่องที่จะเจรจานั่นในขณะเจ้ากระทรวงนะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเนี่ยนะครับเรื่องไอ้พรบขนส่งทางรางใช้วิธีลักไก่แทนที่ว่าจะร่างของครม.ไปลักไก่ได้เป็นร่างของพรรคเพื่อไทยที่ไปยกรถรางที่สองข้างทางให้เอกชนท้ายที่สุดพอเรานั่งสวนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจัดรายก่อนจัดรายการที่อนุสรณ์สถานก็กลับมาใช้ร่างของรัฐบาลแต่ว่าก็รับร่างของพรรคเพื่อไทยเข้าไปด้วยคือเผลอเป็นไม่ได้นะครับก็เผลอก็คือยกสมบัติชาติขายสมบัติชาติเหมือนที่หลักคิดที่เราอธิบายความกันมาเนี่ยสัมปทานเนี่ยนะครับทางด่วนกำลังจะหมดพวกนี้เนี่ยครับจะขึ้นราคาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างว่าถ้าไม่ขึ้นจะต่ออายุสัมปทานได้แต่งตัวนะครับทั้งที่อำนาจขึ้นราคาก็ถูกย้อนอยู่แล้วว่าถูกแย้งอยู่แล้วว่าไม่สามารถจะทำได้แต่ต้องการแต่งตัวเพราะมันจะเกิดประโยชน์ประโยชน์มันเกิดผลมันคือเกิดผลประโยชน์เหมือนกันซื้อสัมปทานรถไฟฟ้าก็เหมือนกันให้กำไรก็สับเสร็จแล้วมันมีเม็ดเงินงอกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยู่กลางทางของสัมปทานไอ้ต้นสัมปทานมันก็อะไรกันไปเรียบร้อยแล้วมันก็เกิดใช่ไหมเกิดรายได้ขึ้นมาใหม่และนี่นะครับที่จะได้แถมมาที่จะไปสร้างรายได้กันต่อไม่ใช่รายได้ประเทศนะคือไปจ้างให้เขาทำให้เขาบริหารต่อเกินอายุสัมปทานเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละมิติเนี่ยแม้ว่าเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นระบบขนส่งด้วยกันแต่วิธีการหาผลประโยชน์ต่างกันมาตรการจึงต่างกันเหมือนพูดเรื่องบ่อนการพนันออนไลน์แต่ทำคาสิโนพูดเรื่องปราบยาเสพติดก็ถ้านะครับก็ถ้ามันติดการพนันออนไลน์มันก็ติดยาเสพติดอยู่ดีลักวิ่งชิงปล้นติดเป็นอาชญากรรู้เนี่ยนะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์ก็ทำอะไรที่พูดให้ดูดีก็พูดแล้วอย่างการที่คุณทักษิณเนี่ยบอกว่าไม่มีสิทธิ์ครอบงำลูกเนี่ยลูกเนี่ยครอบงำแทนอันนี้เขาอยากจะบอกใครล่ะคะคือจะพูดอะไรก็ได้เพราะเนี่ยนะครับการอธิบายเรื่องไปกินมาม่าเนี่ยมาม่าอร่อยเนี่ยทอดกฐินกินมาม่าเนี่ยมันทำให้อธิบายเรื่องการครอบงำแม้พยายามที่จะพูดว่าลูกเก่งกว่าผมนะครับลูกต่างหากที่เป็นคนสั่งผมใช่ให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นคือแต่ละเรื่องก็ปัญหาว่าสังคมนี้เขาเชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่า
พราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าพูดอะไรแล้วคนจะต้องเชื่อเช่นว่าลูกเก่งกว่าผมเนี่ยถามว่าคนทั่วไปเชื่อไหมเอาก่อนนะดังนั้นเนี่ยนะครับคือคนเราเนี่ยนะครับคือการพยายามที่จะอธิบายในการที่จะลอดช่องเนี่ยเพื่อให้รอดนะครับลิ้นเนี่ยมันใครก็พูดกันได้เพียงแต่ว่าการพูดนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงไหมและความจริงที่ว่านั้นบางคนเนี่ยโกหกจนกระทั่งตัวเองเชื่อคือโกหกแล้วลืมคือแม้กระทั่งตัวเองยังไปเชื่อคำโกหกของตัวเองวันนี้เนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันหาความจริงไม่ได้เพราะนะครับในแต่ละเรื่องคือความไม่แยแสสังคมมันอยู่ในยุคนี้นะครับชื่นชมการตลบตะแลงแข่งกันว่าใครหลอกได้เหนือกว่ากันคือถ้าเราการปกครองกันแบบนี้เนี่ยเราไปบอกประชาธิปไตยแบบหลอกลวงกันแบบนี้คือมันไม่ใช่ฝีมือการหลอกกันมันไม่ใช่ฝีมือมันไม่ใช่เรื่องสามก๊กแต่เป็นเรื่องของความน่าละอายเป็นเรื่องของความน่าด้านทั้งปวงนะครับแต่ว่ามันสังคมไทยกำลังจะถูกปั้นเนี่ยให้เห็นผิดเป็นชอบคือบ้านเมืองเนี่ยครับแค่สัจจะมันยังเชื่อไม่ได้ไอ้เรื่องงบประมาณเราจะเชื่อได้เรื่องผลประโยชน์อื่นใดก็เราจะเชื่อได้เรื่องสมบัติชาตินี่เราจะเชื่อได้แต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันประเดประดังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณทักษิณมีโอกาสได้ปราศัยกี่ครั้งนะครับท่านก็อยากจะทำอะไรหาความสุขก็ทำเสียเพราะถ้าวันหนึ่งจะต้องกลับไปรับโทษกันเนี่ยวาดหวังว่าท่านจะอยู่ในประเทศไทยในการที่จะรับโทษคือผมไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความอคติอาฆาตนะครับอย่างขาดสติแต่ปัญหาว่าที่สู้กันมาตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคนเสื้อแดงเองก็ตามสู้เรื่องสองมาตรฐานนะสู้เรื่องความยุติธรรมและก็ไปตายเป็นร้อยบาดเจ็บ 2,000 แต่สุดท้ายนั้นเนี่ยนะครับก็กลับมาทำเสียเองแล้ววันนี้เนี่ยนะครับก็มาว่าตัวมันไม่มีใครอับอายอะไรกันเลยเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าทุกเรื่องราวนั้นประชาชนทุกฝ่ายมันก็โดนหลอกเหมือนกันปัญหาว่าโดนหลอกเรื่องอะไรกันแบบไหนเพราะท้ายที่สุดนั้นเนี่ยคนเราพอมันเสพอำนาจมันไม่สนใจวิธีการเวลาหนึ่งอาจจะเห็นประชาชนมีความจำเป็นวันหนึ่งก็เห็นประโยชน์จำเป็นและวันหนึ่งก็ต้องกลับไปหาประชาชนเมื่อจำเป็นและก็พยายามจะหาเหตุผลใหม่ๆกันมาที่จะหลอกใหม่ประชาชนก็พร้อมที่จะเชื่อใหม่หลังจากถูกหลอกเก่าไปแล้วนะครับก็เจ้ากันไปว่าไอ้ที่ถูกหลอกก็เชื่อไปแล้วก็หลอกใหม่เพื่อจะเชื่อครั้งต่อไปจนกระทั่งว่าได้พบสิ่งที่ดีกว่าก็จะหลอกใหม่ต่อไปเราอยู่กันแบบนี้ไม่ได้คือบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับที่สร้างกันมานั้นผมว่าหลักใหญ่ใจความว่าที่ประชาธิปไตยหรือการเมืองการปกครองที่ไม่แข็งแรงเพราะนักการเมืองไปทำตัวแบบนี้คือถ้านักการเมืองเนี่ยนะครับมีความทะนงองอาจไอ้หน้าไหนมันจะมายึดอำนาจแต่เพราะนี่นะครับการทำตัวเองกันแบบนี้ไงแต่ละโครงการไปคิดได้ยังไงไม่จุดอ่อนทั้งนั้นนะครับเรื่องกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยนี่ก็จุดอ่อนซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะวันนี้คุณทักษิณก็พูดในเวทีขอคุณอิงทำงานไปสักระยะหนึ่งนี่ไม่รู้บอกใครก็ประชาชนถ้าเอาเสียงข้างมากจริงๆก็คือต้องเป็นพรรคก้าวไกลในอดีตที่ได้เป็นนายกแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นทำให้เพื่อไทยต้องข้ามขั้วมาแต่วันนี้ก็มาบอกว่าขอคุณอิงทำงานไปสักระยะหนึ่งเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนตกลงนี่พูดกับพี่น้องชาวอุดรหรือเขาจะสื่อสารไปที่ไหนคะขอคุณอิงทำงานสักระยะหนึ่งได้ค่ะคืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งอบจหรอกนะครับแต่ว่าเป็นเวทีหาเสียงนายกอบจแต่จะได้สื่อสารคือปัญหาก็คือว่าเวลาที่ได้ไปนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่สร้างชาติบ้านเมืองสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนจริงหรือไม่เพราะว่าแต่ละโครงการที่เราเห็นนะมันมีพฤติกรรมลักษณะของการขายชาติขายแผ่นดินลักษณะของการทำลายชาติเวลาที่ได้ไปเนี่ยเอาไปทำอะไร เพราะแต่ละนโยบายที่เราเห็นนั้นถ้าเอาเวลาไปทำสิ่งนี้เนี่ย
คุณควรได้รับสิทธินั้นหรือเปล่าล่ะใช่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ถือว่าลาภที่ไม่ควรได้อยู่แล้วแต่ว่าใช้สิทธิ์เนี่ยครับลาภที่ไม่ควรได้เนี่ยอ้างเรื่องจำนวนเสียงเรื่องรัฐธรรมนูญแต่หนีที่จะเรื่องคำพูดสัจจวาจาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นคือเนี่ยครับการอยู่เพียงแค่1วันถ้าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับและบ้านเมืองได้ประโยชน์1วันมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าอยู่1ปี2ปี3ปีแต่ประเทศเกิดความเสียหายเนี่ยวันเดียวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ผมเองเนี่ยนะครับเราไม่ใช่หมายความว่าจะตั้งท่านะครับที่จะไม่ชอบเลยมันไม่ใช่มีเรื่องส่วนตัวเรื่องความชอบไม่ชอบส่วนตัวไม่มีทั้งนั้นอะไม่ว่าใครฝ่ายไหนอย่างไรแต่เราก็ต้องแลเห็นเหมือนกันว่าแต่ละเรื่องนั้นนะครับมันเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกับประธานบอร์ดแบงค์ชาติคุณจะท้าทายไปหาอะไรเพราะที่ถึงที่สุดนั้นเห็นไหมก็เจอวางบินคำสั่งประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแต่บางส่วนก็บอกว่าดูแล้วไม่ได้มีคุณสมบัติต้องห้ามดูยังไงลองไปถามไอ้บิ๊กเต่านะเวลาสอบสวนกลางดำเนินคดีคนที่รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของรองนายกดำเนินคดีมาตราไหนมาตรา157เหมือนกันคำสั่งไม่ว่าคำสั่งนายกโดยตรงนะครับรองนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองแต่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองถ้าเป็นข้าราชการการเมืองเช่นที่ปรึกษาเป็นทางการโฆษกรัฐบาลรองเลขาธิการนายกเลขาธิการนายกนะครับนี่ต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีนี่ต้องมาแจ้งบัญชีทรัพย์สินแต่กรณีเนี่ยครับที่นายกได้ใช้คำสั่งของตัวเองเช่นเดียวกับรองนายกรัฐมนตรีนั่นเนี่ยปัญหาก็คือแนบท้ายเนี่ยก็ให้เบิกงบประมาณตามระเบียบของสำนักนายกอ่ะเดินทางก็ตั๋วฟรีอาหารก็กินฟรีก็เบิกงบหมดทุกอย่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการไปสอบถามอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ก็ตอบกันว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะทีนี้เนี่ยนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณเป็นบุคคลภายนอกไปเบิกงบประมาณหลวงได้ไงเพราะฉะนั้นในคำสั่งนี้เขาเคยมีตัวอย่างในการดำเนินคดีตามมาตรา157การเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับคำสั่งที่ตั้งคุณกิตติรัตน์คนที่รู้ก่อนเพื่อนคือเศรษฐาทวีสินว่าจะไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติได้ไงก็เป็นที่ปรึกษานายกวันนี้เนี่ยครับก็มีคลิปเสียงเศรษฐามีคำสั่งที่เศรษฐาตั้งกิตติรัตน์แล้วจะเอายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอตั้งไปแล้วก็เริ่มอึกอักไปถามรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้รับเรื่องถามรัฐมนตรีช่วยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังไม่เห็นเพราะเริ่มไม่มั่นใจไงเพราะเนี่ยนะครับมีการดำเนินคดีมาเรื่องลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่เคยมีให้ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ว่าในส่วนตำรวจกับปปช.เนี่ยเคยถามกันไปแล้วนะครับตำแหน่งที่ลักษณะเดียวกันกับคุณกิตติรัตน์นะถ้าคุณไม่เบิกงบนะครับไม่เบิกงบประมาณดินะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยลอยๆเฉยๆเนี่ยไอ้นั่นก็มีปัญหาไอ้นี่ในคำสั่งนายกเนี่ยให้เรื่องนี้นะครับในการเรื่องงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเถิดนะครับก็รีบเสนอมาสิ มันจะยากอะไรคืออย่างที่บอกว่าคนเขาไม่ได้ติดใจเรื่องความรู้ความสามารถของกิตติรัตน์นารณรงค์คือกิตติรัตน์เนี่ยไปทำอะไรก็ได้หมดตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีรองนายกนะครับจะว่าการคลังว่าพาณิชย์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ขนาดเนี่ยนะครับที่ปรึกษานายกอบจ.เชียงใหม่ยังไปเป็นเลยคือเป็นได้ทุกตำแหน่งจนกระทั่งนะครับเรื่องประธานบอร์ดแบงค์ชาตินี่ไงคนเขาว่านะครับความสัมพันธ์ทางการเมืองมันไม่ได้เพียงแค่การลาออกจากสมาชิกพรรคเหมือนกับการหย่านะครับหย่าเพื่อมีผลทางกฎหมายเหมือนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช
ที่ต้องคดีจำนำข้าวเนี่ยยากับภรรยาเพราะภรรยาเนี่ยเป็นลูกสาวเสียเปียงไงและตัวเองมารับตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพอมีเรื่องจำนำข้าวเนี่ยตัวพ่อตาเนี่ยนะครับสองคดีแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เสียเปียงแต่ลูกเขยเนี่ยก็หนีไปแล้วแต่ถามว่าเนี่ยครับทำไมต้องยาไม่ยาไม่ได้เขาบอกนี่ไงนะครับภรรยาเป็นลูกเขยเสียเปียงไงเห็นไหมว่ากระบวนเรื่องจำนำข้าวมันมีอะไรที่ค่อนข้างจะชัดกันมากอยู่แล้วและนี่นะครับอย่างที่บอกว่าความเป็นจริงนั้นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มันรับลมคมไหนมันมีห้าเจ้าเนี่ยนะครับให้ประโยชน์เจ้าเดียวสี่เจ้ามันก็จับเอาสิเห็นไหมนี่ก็เป็นความโชคดีของประเทศไทยที่มันจับได้คือในแต่ละเรื่องนั้นในการก่ออาชญากรรมของอาชญากรจะทิ้งร่องรอยเสมอทุกเรื่องราวนะครับในทางเหมือนเรื่องนี้ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูลีลาในเรื่องกิตติรัตน์กับกรณีเลือกนายกอบจปทุมธานีนะครับก่อนการเลือกตั้งครั้งแรกไม่มีใครพูดเรื่องประเด็นเรื่องเศรษฐาจะไม่ใช่เรื่องนายกชาญถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ไว้นะทีนี้พอเลือกตั้งเสร็จเอานี่มากางโครมเข้าให้ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกอบจสักวันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับกกต.ก็แจกใบเหลืองดำเนินคดีอาญาข้าเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วอาจจะลามไปถึงคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งทีนี้คล้ายกันในเรื่องทำนองเดียวกันเนี่ยพอเลือกกิตติรัตน์ก็วางบินคำสั่งเศรษฐาเนี่ยแล้วก็เอาเสียงเศรษฐาที่เคยสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะแล้วก็คำวินิจฉัยของกฤษฎีกากับข้อกฎหมายแต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับเขาเตือนกันแล้วและเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาไม่รีบที่จะเอาข้อมูลมายันเบื้องต้นกันก่อนแต่ว่าเมื่อผลสำเร็จวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงเห็นว่าเริ่มอึกอักนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในยุคการปฏิบัติการข่าวสารไม่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องการทำหนังสือชี้แจงของอัยการข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบแต่ข่าวมันถูกหย่อนเรื่องกรณีบิ๊กโจ๊กวันนี้ใช่ไหมกลายเป็นคนละเรื่องเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าประชาชนผู้เสพสื่อทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต้องมีจิตที่ต้องเข้มแข็งกันพอสมควรส่วนในพวกกองทัพปฏิบัติการไอโอพวกอเวตันไอเวนตาไลทั้งหลายนั้นนะครับไอนี่ก็เต็มที่กันไปแต่อย่างที่ผมบอกว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเมื่อความจริงมันปรากฏมันไม่ไรน่ากลัวและผมเชื่อว่าหลังจากวันที่22เนี่ยเราคงจะได้เห็นอะไรกันตามลำดับทีนี้เนี่ยเวลามันอาจจะเหลื่อมบ้างนะครับแต่ว่ามันหนีไม่พ้นหรอกคุณอาจจะได้เรื่องเวลายืดไปบ้างนะครับเช่นอาจจะขยายเวลาไปจาก15วันจาก1เดือนนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ต่างกันหรอกทีนี้อีกท่อนหนึ่งค่ะที่คุณทักษิณได้พูดบนเวทีบอกว่าอย่าลืมผมนะผมกลับมาแล้วไม่ใช่กลับมาแล้วลืมตอนไม่ได้กลับไม่ลืมห้ามลืมนะทำไมแกถึงต้องย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอีกย้ำแล้วอะไรขนาดนั้นนะทำไมกลัวคนลืมหรืออย่างไรหรือมีปัญหาอะไรยังไงเขาย่อมรู้ดีเลยตอนที่เขาไม่กลับมาประเทศไทยเนี่ยเขาได้รับความนิยมสูงสุดเพราะคนเห็นว่าเขาถูกยึดอำนาจเห็นว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ว่าหลังจากวันที่22สิงหาคมปี66นั้นเห็นไหมเจอแรงถล่มเป็นนาฬิกาทรายเลยความรักความศรัทธาเนี่ยตอนไม่กลับบ้านคนรักใช่พอมาเจอตัวเป็นๆหากลับมาทำไมกลับมาทำไมตอนแรกโกรธกลับมาออนะครับพูดไปนี่นะครับคนน้ำตาไหลร่ำให้วันนี้หาแววตาแบบนั้นไม่ได้ตอนไม่ได้มานี่คนร่ำให้นะแต่พอมานี่นะครับคนจำนวนมากก็สายหัวเหมือนกันเพราะเนี่ยนะครับเพราะทางที่ผมบอกว่าถ้าเขามาใจแข็งสักหน่อยเนี่ยติดคุกจริงๆเนี่ยทำให้เห็นเลยความรู้สึกของคนก็เป็นอีกอย่างและไม่ยอมข้ามขั้วเลยทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับจะแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมแต่พอการกระทำมันตรงกันข้ามอ่ะคือทุกคนที่ออกไปสู้ไปตายอยากให้ทักษิณกลับบ้านอยากต้องการความยุติธรรมไม่เอาสองมาตรฐานนะครับ
ไม่เอาด้วยกับอภิสิทธิ์ชนพอมาครมทุกข้อที่ออกไปต่อต้านและไปตายบาดเจ็บทำทุกข้อ เขาจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอย่าลืมผมอ่ะ ผมกลับมาแล้ว ผมกลับมาแล้ว นะครับคือกลับมาเนี่ยนะครับปีกว่าแล้ว เหมือนวันก่อนที่ไปปทุมธานีเหมือนกันผมกลับมาแล้วเนี่ยต้องย้ำอ่ะเอายังไงกลัวคนไม่รู้ว่ากลับมาแล้วจะให้บอกให้คนดีใจว่าโอ้ท่านมาแล้วเลยครับท่านมาแล้วเลยครับท่านกลับมาแล้วเลยครับนี่ทำไมผมเพิ่งรู้คือพูดคำนี้ต้องพูดวันที่22สิงหาคม66นะผมกลับมาแล้วใช่ไอ้นี่ผ่านปีกว่าผมกลับมาแล้วเนี่ยไม่ใช่กลับมาแล้วลืมตอนไม่ได้กลับไม่ลืมห้ามลืมนะโอ้โหนี่ขนาดนั้นเลยนะคะคือคนเนี่ยนะครับที่เขามีความรักความศรัทธาเนื่องจากว่าคนเนี่ยมันมอบทั้งกายและใจนะครับที่ในช่วงที่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศคนจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะยังรักอะไรกันอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่คนจำนวนมากแล้วเหมือนกันที่เคยรักเนี่ยนะครับมีความผิดหวังเป็นจำนวนมากคือคนที่เขาไปสู้ทั้งกายและใจที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันนั้นเนี่ยทุกคนมันรับไม่ไหวเพราะเนี่ยครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับทรัพย์สินเงินทองหนี้สินบางครอบครัวพินาศย่อยยับครอบครัวตายสารพัดสารพันบางคนเสียดวงตาเสียแขนเสียขาสุดท้ายก็ผมกลับมาแล้วอย่าลืมผมนะครับแล้วปัญหาก็คือว่านะครับเรื่องที่เคยสัญญาไว้กับคนเสื้อแดงของพรรคเพื่อไทย100วันน่ะเลิกพูดละนะครับบิดซ้ายบิดขวาบิดหน้าบิดหลังแล้วก็ท้ายที่สุดก็พูดเหมือนพรรคการเมืองแบบทั่วๆไปซึ่งความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกครับเดิมเนี่ยเขามีจุดแข็งอยู่2อย่างคือเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยกับเรื่องเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวันนี้จุดยืนประชาธิปไตยมันไม่มีอยู่แล้วการแก้ไขปัญหาก็เห็นสภาพกันอยู่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยครับคนเดิมไม่อย่าว่าแต่คนใหม่ยุคสมัยมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนหลายๆคนที่อยู่ในทีมงานที่เคยประสบความสำเร็จก็ไม่ประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาความสำเร็จมันอาจจะได้ในเวลาหนึ่งกับภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนั้นๆและความเชื่อมั่นในขณะนั้นๆซึ่งปัจจุบันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดอย่าถามหาอย่าไปไม่ใช่ว่าประชาชนเปลี่ยนตัวเองก็เปลี่ยนและจนกระทั่งว่าประชาชนก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงไหลกับความสำเร็จในอดีตให้มันมากนะครับเพราะวันนี้มันก็ไม่เหลือข้าวอ่ะนะครับน้ำคือท่วงทำนองที่เขาก็มาบอกว่ามันยังตื่นเวทีอยู่อ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะนะครับมันพลังมันแผ่วเบาเลยเกินนะครับคือถ้าจะชวนคุณจตุพรวิเคราะห์การเมืองเอาล่ะเชียงใหม่เนี่ยมองว่าเป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณนะคะแต่ก็กระจายไปเหมือนกันมีพลังประชารัฐได้มีพรรคก้าวไกลที่วันนี้เป็นพรรคประชาชนได้ก็คือเรียกว่าโดนเจาะไปในหลายเขตไม่ได้เป็นพื้นที่ของเพื่อไทยทั้งจังหวัดหันมาดูที่อุดรมีคำกล่าวว่าเมืองหลวงของคนเสื้อแดงก็ถูกพรรคก้าวไกลเจาะไปได้1เขตถูกไหมคะของไทยสร้างไทยไป2แล้วไทยสร้างไทยไป2อีกก็ไม่ใช่ของเพื่อไทยทั้งหมดทีนี้ในวันนั้นน่ะอาจจะมีประชาชนที่เฮ้ยเขายังอาจจะรู้สึกว่ายังชื่นชอบในนโยบายหรือความสำเร็จของคุณทักษิณแต่พอมาในวันนี้ที่เขาได้เห็นการตบัดสัตว์การข้ามขั้วอะไรต่างๆนานาเป็นไปได้ไหมคะว่าบางทีไปเจาะดูแล้วเอ๊ะมันอาจจะสุ่มเสี่ยงวันนี้เลยคุณทักษิณเลยต้องมาย้ำและเลยต้องมาตอกย้ำว่าอย่าลืมผมนะผมกลับมาแล้วคืออย่างไรก็ตามนะครับการเลือกตั้งมันมีหลากหลายปัจจัยข้อหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าการเลือกตั้งอบจ.ขอนแก่นเรื่องเบื่อเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องเบื่อกับความนานเนี่ยก็เป็นจุดหักเหได้นะครับเบื่อกับนานเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเชียงใหม่ใช้คำว่าใกล้ที่แปลว่าเบื่อเนี่ยทีนี้ง่ายๆเลยคือคนพอคนมันเบื่อนะครับจุดเปลี่ยนทางการเมืองก็เกิดแต่สนามอุดรเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าประชาชนสนใจการเมืองความจริงขอนแก่นก็สนใจการเมืองมากการจัดเวทีที่ภาคอีสานในอดีตนั้นเนี่ย
ขอนแก่นลำดับหนึ่งอุดรนี่ลำดับสองนะครับถ้าเอาคนแสนเนี่ยต้องไปขอนแก่นถ้า 70,000 ต้องมาอุดรนะครับขอนแก่นเนี่ยเอาได้เป็นแสนคนฟังปราศรัยทางการเมืองทีนี้เนี่ยนะครับในกรณีนี้เราก็มองดูว่านะครับว่าผลการเลือกตั้งมันไม่น่าวิตกณขณะนี้ยกเว้นว่าพรรคประชาชนเขาปรับวิธีถามว่าปรับอย่างไรก็คือว่านะครับคือมันก็ต้องกระชากลากต้องแลกการเดิมพันต้องฟาดการแข่งขันเนี่ยนะครับไปน้ำประปาดื่มได้อยู่ได้ไง เขาพูดก็จะเป็นดวงจันทร์ไปดวงจันทร์ไปนู่นน่ะไปตามพุ่มพวงไปแล้ว คือมันก็คือมันพูดดีพูดได้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องกระชากดังนั้นเนี่ยนะครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการตัดสินการเลือกตั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งผู้แทนมันคือเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะจุดยืนทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับถ้าทำหน้าที่เนี่ยอย่างซื่อสัตย์กับประชาชนสู้ให้จริงรบให้จริงจนประชาชนก็เห็นว่ามันของจริงและก็พร้อมจะเดิมพันให้เงินมันก็จะไม่มีความหมายแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าฟาดกันไม่จริงเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเอาแค่น้ำประปาดื่มได้มันไปสู้ไม่ได้เพราะว่ามันหลากหลายปัจจัยนะครับในทางการเมืองในบริบทเพราะว่าเนี่ยครับเรื่องนี้มันควรมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเนี่ยนะครับในสถานการณ์ต่างๆณขณะนี้บริบทขณะนี้เนี่ยนะครับมันไปไกลกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนอยากกินน้ำประปาแล้วมาเลือกเ นื้อมันไม่แรงพอนะครับมันคือผมไม่ได้ไปตำหนิแต่ว่าผมก็วิพากษ์ว่าถ้าไปแรงเปลี่ยนทางการเมืองเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนที่เรื่องใหญ่นะครับและความเดือดร้อนเรื่องนี้ก็เป็นองค์ประกอบเหมือนตอนเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องไม่เอาลุงตู่อะไรแบบนั้นที่ชูไม่เอาไม่มีลุงนี่คือแบบปุ๊บเลยมันฟุบเลยมันได้เห็นถึงแรงว่าการมิกาเซตาต่อตาฟันต่อฟันให้เห็นว่าเป็นคู่ต่อสู้กันฟาดเลยนะครับไล่เลยนะครับในแต่ละที่แล้วก็แน่นอนที่คือผมยังดูเนื้อปัจจุบันเนี่ยมันยังผมก็ตามเขาอยู่นะแปลว่าต้องไปหาแคมเปญใหม่ให้มันแบบผมก็ฟังดูกันทั้งสองฝ่ายนะนะครับและในฐานะที่เราก็รู้จักพื้นที่นี้นะครับมาพอสมควรนับ10ปีผมตะเวนมามากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั่นขณะนี้นะครับหรือเวลา11วันมันไม่ได้ยังไม่พอแล้วถ้ามีอะไรเด็ดๆเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายนี่มันพลิกได้เลยใช่ไหมคะก็ขอนแก่นไอ้นู่นแชมป์มาเนี่ยนะครับจะเกือบจะ30ปีไปเอาดื้อๆเห็นไหมเห็นไหมไปเอาดื้อๆเหมือนกันนี่หลากหลายพื้นที่นะเพียงแต่ว่าจับจุดให้เป็นนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นแก่นแท้ของประชาชนคืออะไร